ูกในท้องให้โชค5งวดติดเอมมี่แม็กซิมสุดภูมิใจน้องอะตอมอภิชาตบุตรของแม่ลูกในท้องให้โชค5งวดติดเอมมี่แม็กซิมสุดภูมิใจน้องอะตอมอภิชาตบุตรของแม่วันที่16ธันวาคม2563สำหรับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่16ธันวาคม63มีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังแต่ในส่วนคนดังอย่างเอมมี่อมนวรรณหรือเอมมี่แม็กซิมที่กำลังตั้งท้องลูกชายถูกหวย5งวดติดแล้วหลังจากหวยออกไม่กี่นาทีเอมมี่แม็กซิมได้โพสต์ทันทีระบุว่าเย่หมูน้อยอะตอม5งวดติดพ่ออภิชาตบุตรของแม่พร้อมกับโชว์เลขรางวัลที่ตนได้โพสต์ไปใน Facebook เป็นเลข0330ซึ่งก็มีคนดวงดีได้โชคตามเธอไม่น้อยรวมถึงบ่นเสียดายที่ไม่ได้ซื้อตามโดยก่อนหน้านี้เอมมี่ได้เดินทางไปร่วมงานบวงสรวงบูชาองค์เทพเทวาคุ้มพระศิวเทพที่จังหวัดเชียงใหม่และได้โชคกลับมามีแฟนๆแสดงความยินดีกับคุณแม่เอมมี่และอวยพรขอให้ลูกในท้องสุขภาพแข็งแรงThank you.